4ของรายการครับออโต้เมืองผาภูมิครับวันนี้ก็เจอกับศิลปะไทยสิทธิ์เชียงรุ้งไปดูกันเลยนะครับ117เป็นของออโต้ครับ118เป็นของศิลปะไทยแล้วก็รายการล่าสุดในศึกวันชัยชนะบวกสสละชีพนะครับอังคารที่17กันยายนครับอังคารหน้าครับพี่แดงเขาทรายก็ส่งใบรายการมาล่าสุดเลยครับมรดกเพชรยินดีครับเจอธีรเดชช.5พยัคฆ์ยอดขุนศึกมราชภัฏจอมบึงต่อ2ปอนด์ได้กับแรมบองสิทธิ์เสตูนะครับสันเพชรสสละชีพเจอสำออยน้อยเงาะบางกะปิน่าดูมากนะครับศึกวันชัยชนะอังคารหน้าครับ17กันยายนขอบคุณข้อมูลจากพี่แดงเขาทรายด้วยนะครับค่าดูเก็บ450บาทยก3นะครับกรรมการนรินทร์พงษ์ฮิรันครับเป็นผู้ชี้ขาดออโต้นี่เป็นประเภทหนักทุกลูกส่วนทางด้านศิลปะไทยก็เชิงสูงครับอุ้ยหมัดต่อยหมัดกันแล้วครับต่อยหมัดกันแบบนี้เดี๋ยวมีเรื่องครับมีเรื่องเลยครับคนดูทางบ้านอยากเห็นเรื่องครับโอ้โหเตะเตะคืนเหมือนกันเตะมาเตะคืนนะครับอ้าวโดนขาครับอ้าวโดนขาชะงักไปเลยครับอ้าวขาครับโอ้ศิลปะไทยออกอาการออกอาการไม่ได้นะครับมวยยุคนี้โอ้โหยัดเข่าหมัดเอาโดนหมัดโดนหมัดเหมือนกันนะครับออโต้โดนหมัดหมดยก3ก่อนครับโดนหมัดทำท่าไม่ดีครับไปออกอาการครับยก4ตามกันต่อนะครับออโต้เมืองผาภูมิกับศิลปะไทยสิทธิ์เชียงรุ้งหรือพิวไบโยก็คนเดียวกันหมด3ยกก็อยู่ที่ออโต้ได้เปรียบ15ช่วงตัวเลยครับศิลปะไทยไปออกอาการหลุดเตะหลวมไม่ได้นะครับออโต้ศิลปะไทยแกรอบวกอยู่เอาหมัดอุ้ยต่อยหมัดดีครับต่อยหมัดโดนหมัดแต่ว่าแกด้วยการเตะขาครับเห็นศิลปะไทยสะดุ้งครับโดนขาหมัดเวียงไปเดี๋ยวโดนเดี๋ยวก็โดนสักทีครับอุ้ยหมัดขวาเอาหล่นครับหล่นกรรมการไม่นับครับโอ้โหหล่นเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้ไม่แน่แล้วครับเอ้าโดนหมัดหล่นคืนแต่ครั้งนี้นับเลยครับกรรมการนรินทร์นับเลยครับโอ้โดนนับมาทางด้านออโต้ลุกไวครับเลยไม่นับแต่ศิลปะไทยโดนโอ้โหลุกช้ากว่าหน่อยนึงครับกรรมการต้องนับเลยครับไปเลยครับแบบนี้สถานการณ์ไปไกลเลยครับแต่ว่าออโต้ก็ยังโดนหมัดไม่ดีครับศิลปะไทยจะต้องต่อยหมัดเยอะหน่อยไปหล่นครับหมัดมาฝากความหวังไว้ที่หมัดอย่างเดียวแล้วอาวุธอื่นทิ้งไว้ที่สิทธิ์เชียงรุ้งเลยครับเหมือนจะช้าลงไปครับพักไปคิดหน่อยนึงครับออโต้นี่ก็ซ้อมนอนักศิลป์นะครับซ้อมอยู่กับตัวเขียวอะครับจริงๆเป็นคนกาญจนบุรีครับแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่สระบุรีเอาหมัดอีกแล้วหมัดอีกแล้วโอ้เตะหลุดครับศิลปะไทยนี่ไฟนี้เห็นว่ามาเก็บตัวซ้อมเพชรยินดีด้วยนะครับคนที่หนองบัวลำพูโอ้โหต่อยหล่นด้วยครับแม้แต่ว่าออโต้ลุกไวครับทางกรรมการก็ยังให้เครดิตลุกไวครับถ้าลุกช้านี่โดนนับแน่นอนยกสุดท้ายสถานการณ์นี่ก็ไม่ต้องไปถามนะครับออโต้ได้เปรียบหลายสิบช่วงตัวแล้วครับเพราะว่าได้นับในยก4แต่ไม่แน่ครับศิลปะไทยยังมีหมัดอยู่ครับยังมีหมัดอยู่ครับยังมีหมัดต่อยอย่างเดียวฟันศอกต่อยฟันศอกต่อยอย่างเดียวเขาไม่ต้องไปตีแล้วครับถ้าตีนู่นก็อีกประมาณสัก2ปีครับ
ดักแทงล้วงท้องใจสู้นะครับศิลปะไทยแต่ว่าเจอแต่ละทีครับโอ้โหดักแทงทีมงานพี่ดีก็เชียร์อยู่ที่มุมครับไฟนี้เห็นว่ามาซ้อมไปที่ดีซ้อมพี่ดีคู่ซ้อมก็เยอะครับหนุ่มโบ๊ทนัทเดชนี่ดูแลอย่างดีเลยครับออโต้ก็โดนไม่ดีนะครับเนี่ยแต่ว่ายังเก็บอาการครับกัดฟันโดนแล้วก็ออกอาการเหมือนจะวูบวาบเหมือนกันหรือว่าน่าจะสารภาพแล้วครับศิลปะไทยสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าต่อยเขาไม่หล่นนะครับต่อยเขาไม่ลงรอชูมือครับไปที่ออโต้มือผาภูมิครับได้รับการชูมือไปได้นับยก4ครับมันก็เลยชกง่ายหน่อยครับยกสุดท้ายสบายขี่จักรยานปล่อยมือเลยครับ